สวัสดีค่ะพบกับช่องจ้อยหอยใหญ่กันค่ะดูเบิ่งพี่น้องผู้ซอยตะกล้องมือหนึ่งเขาอัดคลิปอยู่กับกวนแหมพี่น้องโอ้ยเขาปั้นภาพสิบสันได้จังไดบัดนี้มื้อนี้จ้อยมีอะไรมาอวดนี่ได้สุ่มโอพี่น้องส้มโอจากนครชัยศรีเลยนะนี่น้องไปนครปฐมก็เลยได้สุ่มโอท่านขาวน้ำผึ้งคุณเด้เนี่ยก็เลยสินมาทำการปอกให้เบิ่งอาจารย์ก่อนนะนี่ได้แล้วเชือนเปลือกออกก่อนปอกเปลือกก่อนนะค่อยพอดีน้องไปธุระก็เลยอยากเลยบอกว่าเจ๊รู้สิพานนครปฐมก็เลยเออเจ๊อยากได้คลิปอันอยากได้สุ่มโอไม่ให้คลิปสั้นสุ่มโอนครชัยศรีมาจากจังหวัดนครปฐมงงบ่พี่น้องเดี๋ยวนะใช้เวลาก่อนนะมันสิยาวโคตรเดี๋ยวจะตัดวิดีโอให้เบิ่งอีกเทื่อปอกเปลือกออกก่อนนะคะให้หล่อนๆกันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งการแกะอีกเทื่อนึงอุ้ยมีดน่ากลัวมากมีดคุ้มมากใส่วิธีตัดเลยก็ได้นี่ได้ดูขาวน้ำผึ้งเห็นป่ะคล้องแท้เลยเนี่ยพี่น้องนี่แต่ระวังนะเล่นมีดโค้งคมนี่น้องแกะแต่ละกีบทีละกีบเลยได้พี่น้องนี่เห็นไหมเห็นในจานไหมมาแกะใกล้ๆให้เบิ่งจ้ะเห็นไหมย่านบ่เห็นนี่แกะให้ดูใช้เวลาหน่อยนะนี่วันนี้มันหยุดของทุกคนไปมีเสียงในวิดีโอหน่อยนะคือแกให้เบิ่งแต่บ่ซิมให้เบิ่งลักษณะอุ๊ยเดี๋ยวชิมให้ดูนะอ
หวานเปรี้ยวนิดๆมีรสชาตินัวนะมันเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็อากาศดีมุมหน้าบ้านควรตกจะได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยล่ะควรตกต้องกับมาเบิ่งกันอีกเดือนนึงล่ะว่าจะเป็นเยี่ยงไรเดี๋ยวนั่งแกะกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะจ้ะด้วยนึงแกะออกมาละได้ซ้ำนี่ละเป็นไงคะจะแซ่บบ่จะปอกอีกด้วยนึงค่ะพี่อ้อพี่น้องหลายเดี๋ยวจะปอกแล้วก็ใส่จานให้ทวดมาจ้ะปะเอาไปให้ทวดกันแกะเสร็จแล้วเราก็ไปให้ทวดชิมกันเลยทวดมาแล้วสวยไหมไปเอาจานมาให้นะทำการทดลองเอาทวดชิมซิแซ่บบ่ชิมชิมอร่อยไหมทวดเอาทวดชิมขาวน้ำผึ้งแซ่บบ่จ้าเบิ่งหน้าตาแซ่บอยู่แซ่บอยู่อันนี้เขาก็สิเอาใส่กล่องแซ่เย็นไปให้คุณครูมันจะได้เย็นเย็นเสร็จละปิดฝากับแก้วอร่อยกินโชว์กินโชว์อร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เจ้าอ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะลาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าจุ๊บมาดูครอบครัวพ่อผมพี่น้องพี่น้องเห็นเด็กโข่งปะคะข้าวปั้นข้าวปั้นไปทำอะไรพี่น้องแย่งน้องดูดนมเบิ่งเบิ่งปั้นโตแล้วปั้นโตแล้วพี่น้องดูดพี่น้องเอ้ยปั้นไหมปั้นนี่เป็นลูกคอกแรกของพาวโฮมแล้วนี่น้องนี่คอกสองเบิ่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 งพี่น้องไปแย่งน้องทำไมฮะไปแย่งน้องทำไมโตแล้วนะปลาทูก็ได้กินนี่จะตัวอ้วนๆอุปุอิปิไปขโมยลูกไปดีกว่าไปเราไปเล่นกันไปไอ้ยะซอยจุดีไหมซอยจุหรือตับบานเนี่ยเบิ้งนั่งห่วงตามมาเอาลูกคืนห่วงหลายเขาเล่นด้วยน้อยเบิ้งพี่น้องมาคาบลูกไปละโอ้ยมันโตแล้วเดี๋ยวเอาไปคืนแป๊บเดียวนะพ่อผมไปละพี่น้องเอาตัวอื่นมาเล่นด้วยน้อยขอเล่นลูกด้วยหน่อยงั้นไม่ให้กินปลาทูเด้อันนี้แกงอ่อมนี่แกงอ่อมกับก้อยขมมาละเหนื่อยเพิ่นไอเพิ่นมาละอันนี้เขาปั้นไปไหนนี่ตัวนี้สิจ้อยอยู่พี่น้องมาอ้วน
อุ้ยเป็นอะไรเขาปั้นปั้นดูน้องปั้นดูน้องน้องมันเดินดึก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 เอาแม่กู้มาขาบเอาอันนี้ดูเด็กๆพี่น้องปั้นปั้นกูให้แย่งน้องดูดนมเคยเห็นเด็กโขงไหมคะเด็กโขงชื่อข้าวปั้นใครอยู่ข้างหลังเรานะไอ้ยะดูดูผมขาบอีกละหัวงูขนาดเล่นด้วยหน่อยดูไปเอาไปดูไอ้ย่างเสือย่างเสือมีนี่ไอ้ย่างเสือหน้าตาขี้เลขี้เหลือกับเพื่อนเลยโตตีนี่สิคือพ่อนี่พี่น้องขี้เหลือสิคือแม่เออไอ้อายต้องเล่นกับน้องเราให้กับน้องเลยกับน้องเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยกับน้องเลยกับน้องเด็กโขงคือเด็กน้อยเนี่ยนะพี่น้องอีเขาปั้นเนี่ยว้ายทำความสะอาดน้องเดี๋ยวไปจับมาให้ดูเลย5ตัวเนี่ยนี่ไงก้อยขมย่างเสือซอยจุไอ้ตับหวานมันไม่มาไอ้ตับหวานอยู่กับแม่มันกับลูกดู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 นี่ไงนี่ไงไอ้แกงอ่อมไอ้แกงอ่อมอันนั้นข้าวปั้นปิ๊ดนี่ไงมาดูตัวนี้มามามานี่นี่ตัวคิดดื้อยิ่งยั่งยิ่งยั่งแบบเอาผมเอาผมถือไปคาบได้ไหมนี่ย่าตะลุกเฮียคาบไปเอาลากกันไปตัวใหญ่เด็กก็ต้องใช้วิธีลากนั่นเพียจังสี่แหละถ้าลูกนั่งดื้อออกจากคอกเขาเดินเองได้เห็นไหมนั่นนะมันเบิ่งน้องดูน้องแทนแม่หรอหรอไอ้ย่างเสือไอ้ย่างเสือเฮ้ยหยอกน้องแม่เห็นแม่ตีได้กัดน้องนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข้าวปั้นด้วยนะปั้นตัวนั้นออกไปใช้ไม่ได้เลยกอกไว้เลยเอาไปช่วยไปเลยไปช่วยเพื่อนไปนี่ปั้นแกงนะย่างเสือย่างเสือไอ้ย่างเสือไอ้ย่างเสือมาละมาละห่วงขนาดไปใช้ก็ไม่ได้ผมห่วงลูกถึงไปคาบไปเขาโตแล้วเขาโตแล้วไปคาบไปคาบไปเก็บเธอละคนเก็บเธอละตัวเห็นแต่ลูกอิจฉาน้องอิจฉาอันนี้เห็นอ้ายอิจฉาแมวก็เป็นพี่น้องมึงแม่กุกแม่กุกน้องอยู่นู่นดูนั่งยัยบัดใดแล้วก็มาทับกองปั่นเด้อปั่นI'm
started taking off, found a